คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาแรกเข้าค่ะพร้อมกับการประกวดสายสมาร์ท Freshy Boy and Girl คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด UVRU Smart Freshy Boy and Girl 2019ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาแรกเข้ากิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยการประกวดสายสมาร์ท Freshy Boy and Girl โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสิร์ชเขียนนอกคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการณอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏบนราชธานีซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่1ถึง4เข้าร่วมโครงการโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาแรกเข้ากิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยการประกวดสายสมาร์ท Freshy Boy and Girl กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจในตนเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการทำงานอย่างเป็นระบบรู้จักคิดวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพที่ดีอันนำมาซึ่งความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคตเพื่อสร้างเจตนาคติที่ดีต่อนักศึกษาใหม่ให้มีความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและคณาจารย์เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด UVRU Smart Freshy Boy and Girl 2019ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปการประกวดทราย Smart Freshy Boy and Girlประจำปี2562นะครับก็เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาของเรานะครับเพื่อที่จะได้แสดงบทบาทของนักศึกษากับสังคมปัจจุบันนะครับสังคมสมัยนี้นักศึกษาก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับกิจกรรมนี้ก็ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันในแง่ของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับเรื่องของการฝึกการพูดนะครับหรือว่าการแสดงให้นักศึกษาได้แสดงออกเพื่อที่จะช่วยได้พัฒนาสังคมต่อไปครับภูมิใจมากครับที่นักศึกษาของเราได้มีบทบาทที่จะแสดงออกถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราที่มีพัฒนาการเทียบชั้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศครับสำหรับในระดับของมหาวิทยาลัยนะครับก็เตรียมเวทีสำหรับนักศึกษาแต่ละคณะต่างๆครับวันนี้คณะวิทยาศาสตร์ของเราก็ได้ตัวแทนที่จะไปร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจะจัดในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นที่เป็นเวทีสำหรับนักศึกษาของเราโดยเฉพาะครับสำหรับกิจกรรมการประกวดสายสมาร์ท Freshy Boy and Girl มีนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละสาขาวิชาจำนวน8สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องบอกว่าขอบคุณทางท่านคณบดีท่านรองคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่ได้กิจกรรมจัดจิตกิจกรรมในด้านการส่งเสริมของนักเรียนโดยเฉพาะการประกวด Freshy นะครับ Boy and Girl ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายในเรื่องการมองอีกในภาพของสังคมคือนะครับเป็นการสนับสนุนเด็กและเยาวชนนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยแล้วก็คือก้าวสู่ระดับในมหาวิทยาลัยในเรื่องของการประกวดนะครับการแสดงออกในด้านต่างๆก็คือถือว่าเป็นทำให้เด็กนะครับกลุ่มนี้นะครับมีการพัฒนาในด้านของไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูดในพิธีกรหรือการแสดงออกผมคิดว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเด็กนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้นะครับอาจจะเอาไปต่อยอดนะฮะโดยเฉพาะในทางหลายๆนะครับในทางสื่อในรายการของหนังและทีวีแล้วก็ของสปอนเซอร์นะครับที่จะมีในอนาคตก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับพี่ผมมีโอกาสที่จะได้สนับสนุนนะครับในครั้งนี้ครับในกิจกรรมการประกวดสายสมาร์ท Freshy Boy and Girl มีรางวัลพิเศษที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมากเพราะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้ไปร่วมกิจกรรมออกรายการจากผู้ให้การสนับสนุนด้วยนั่นคือรางวัลหนุ่มหน้าใสครับผมวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ว่า
ท่านได้เห็นศักยภาพของผมครับวันนี้ผมได้ตำแหน่งหนุ่มหน้าใสขวัญใจช่อง8ครับแล้วจะนำรางวัลนี้ไปพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างครับในอนาคตครับผมจะเอาสิ่งที่ผมทำวันนี้ไปพัฒนาให้ดีที่สุดในวันในอนาคตครับส่วนตัววันนี้นะครับก็ได้มาเป็นคณะกรรมการในส่วนของได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เห็นมองศักยภาพของน้องแล้วก็ในส่วนของในอนาคตนะครับเราก็สามารถเอาไปต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องของน้องเขาอยู่ในส่วนของกิจกรรมวิทยาศาสตร์และสันทนาการนะครับตรงนี้ด้วยผมคิดว่าในการที่ได้มีส่วนร่วมในการที่เอาเด็กนักศึกษามาพัฒนาบุคลิกภาพหรือได้เอามาประกวดในส่วนนี้ก็สามารถต่อยอดในทางเกี่ยวกับการศึกษาของน้องได้แล้วก็ไม่แน่นะครับบางท่านอาจจะไปสู่ในสังคมในเรื่องของประกวดนะครับในกลองใหญ่ๆเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะผมเป็นที่ปรึกษาของเกี่ยวกับซูเปอร์สตาร์นะครับแล้วก็รายการทีวีหลายๆช่องนะครับก็สามารถเอาไปต่อยอดและพัฒนาในเรื่องของเด็กได้ตรงนี้ผมถือว่าน้องเขามีความสามารถและหลายๆคนนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงเหมือนกันนะครับก็จะได้หนุ่มหน้าสวยหนุ่มหน้าใสนะครับแล้วก็สาวหน้าสวยจากรายการคุย3แซ่บทางช่อง37นะครับกลับขอบพระคุณครับ